Miu Mini และ Miu Mini Plus เป็นเครื่องเกมพกพาที่แม้ว่าจะเปิดตัวมานานแล้วแต่มันก็ยังขายดีมากมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมคิดว่าเหตุผลนั้นก็มาจากการที่มันมีคัสตอมเฟิร์มแวร์ให้เลือกใช้งานได้หลายตัวมากเช่น Mini UI .UI Korigi แต่ตัวที่คนนิยมใช้งานกันมากที่สุดก็น่าจะเป็น Onion OS นะครับซึ่ง Onion OS เนี่ยมีจุดเด่นตรงที่มันมีลูกเล่นเยอะมากและมีเครื่องมือในการปรับแต่งหน้าตาของตัวเครื่องได้ค่อนข้างละเอียดไม่ว่าจะเป็นบูทโลโก้ตอนเปิดเครื่องทีมไอคอนและที่น่าจะถูกใจผู้เล่นชาวไทยเป็นพิเศษคือมันมีเมนูภาษาไทยให้ใช้งานแล้วด้วยในคลิปนี้ผมก็เลยอยากจะมาแนะนำการใช้งานเทคนิคการปรับแต่ง Onion OS บน MIUI Mini และ MIUI Mini Plus ครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาหลักก็มีเรื่องที่ผมอยากจะชี้แจงก่อนนะครับคือตัว Onion OS เนี่ยสามารถปรับแต่งอะไรได้เยอะก็จริงแต่มันมีอยู่หลายจุดที่ผู้ใช้งานจะต้องติดตั้งไฟล์เพิ่มลงไปในเครื่องด้วยตัวเองก่อนนะเช่นแอปที่ใช้ในการเปลี่ยนภาพบูทตัวไฟล์ภาพหรือจะเป็นในส่วนของทีม default เขาจะมีให้มาแค่23ทีมเท่านั้นนะครับแต่ถ้าอยากได้ทีมเพิ่มเนี่ยเราก็จะต้องดาวน์โหลดไฟล์เพิ่มมาเองนะหรือจะเป็นเรื่องเมนูภาษาไทยอันนี้เราก็ต้องติดตั้งเองเหมือนกันซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะแนะนำตั้งแต่การดาวน์โหลดและติดตั้งลงในการ์ดเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่ามันยุ่งยากไม่อยากทำเองนานๆที่จะมีสปอนเซอร์เข้ามาก็ขออนุญาตขายของหน่อยนะครับโดยถ้าเพื่อนๆซื้อเครื่อง MIUI Mini Plus หรือ MIUI Mini พร้อมกับ Micro SD Card ทางร้านคลิป On Gadget ที่เป็นสปอนเซอร์ของเราอ่ะเขาจะติดตั้ง Onion OS สูตรสำหรับใช้โกงเกมภาพบูททีมแล้วก็ลงเมนูภาษาไทยมาให้เราแบบแกะกล่องมาคือพร้อมใช้งานได้ทันทีเลยนะครับเรื่องแรกที่อยากจะพูดถึงคือเฟิร์มแวร์ของ MIUI Mini จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกคือเฟิร์มแวร์จากโรงงานอันนี้จะติดตั้งอยู่บนหน่วยความจำของตัวเครื่องเลยส่วนที่2คือคัสตอมเฟิร์มแวร์ที่นักพัฒนาที่เป็นแฟนคลับของ MIUI เนี่ยเขาช่วยกันพัฒนาขึ้นมาอันนี้จะติดตั้งลงบนการ์ด Micro HD คัสตอมเฟิร์มแวร์ก็จะมีให้เลือกใช้งานอยู่หลายตัวแต่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็จะเป็น Onion OS นะครับซึ่งขั้นตอนการติดตั้ง Onion OS เนี่ยผมเคยทำคลิปสอนแบบละเอียดเอาไว้แล้วและด้วยความที่คัสตอมเฟิร์มแวร์มันอยู่ที่การ์ดเราสามารถถอดสลับการ์ดไปเล่นต่อที่มีอยู่เครื่องอื่นได้ทันทีอย่างเวลาอยู่บ้านผมก็จะเล่นบน MIUI Mini Plus แต่พอออกไปข้างนอกเนี่ยผมก็ถอดการ์ดไปเสียบกับ MIUI Mini ซึ่งเป็นเครื่องที่มีขนาดเล็กพกพาง่ายกว่าแทนได้เลยในส่วนของเฟิร์มแวร์นะครับถ้าเกิดเราติดตั้ง Onion OS เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยการอัปเดตครั้งถัดไปจะง่ายมากโดยให้เราเปิดใช้งาน Wi-Fi ก่อนนะก็เข้าไปที่ Setting แล้วมาที่ Wi-Fi นะครับกดเปิดใช้งาน Wi-Fi ก่อนแล้วก็เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของเราให้เรียบร้อยนะเวลาอัปเดตเฟิร์มแวร์เข้ามาที่แอปนะครับจากนั้นก็เข้าไปที่ Onion OTA อัปเดตได้เลยแต่ถ้าไม่มีตัวนี้ให้เราไปที่ Package Manager ก่อนนะครับพอเข้ามาใน Package Manager แล้วนะครับให้กดปุ่ม R ครั้งหนึ่งจะมีหลายฟังก์ชันให้เลือกเปิดเพิ่มได้ผมแนะนำให้เปิด Activity TrackerGame Switcher แล้วก็ Onion OTA Update นะครับพอกดเสร็จแล้วก็ให้กดปุ่ม Start นะครับแล้วกดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มันทำการติดตั้งไอ้ที่เราเลือกเมื่อกี้ไว้ให้เรียบร้อยพอมี Onion OTA Update ขึ้นมาแล้วครับก็ลองกดเข้าไปดูมันก็จะทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็ตรวจสอบการอัปเดตให้อัตโนมัติทีนี้มันก็จะเลือกว่าเราจะอัปเดตเวอร์ชันที่เป็น Stableหรือว่าเวอร์ชันเบต้าเวอร์ชันเบต้าก็จะมีลูกเล่นเยอะกว่าแต่ว่าจะไม่เสถียรนะครับแต่ผมคิดว่าสำหรับคนทั่วไปให้เลือกสเตเบิลนะครับจากนั้นมันก็จะทำการเช็คว่ามีเวอร์ชันใหม่ขึ้นไหมถ้ามันบอกว่าเวอร์ชัน is up to date ก็แปลว่ามันเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วแต่ถ้ามันมีเวอร์ชันใหม่กว่าเนี่ยมันก็จะมีให้อัปเดตนะครับก็กด a exit ออกมาได้เลยนะการอัปเดตค่อนข้างง่ายเนาะต่อมาดูเรื่องภาษาของเมนูนะครับโดยปกติแล้วเมนูของ Onion OS ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีผู้เล่นชาวไทยท่านหนึ่งที่เขาทำภาษาไทยมาให้เครื่อง MIUI แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีการติดตั้งภาษาไทยให้กับเครื่อง MIUI กันก่อนหนึ่งก็ปิดเครื่องแล้วถอดการ์ดกลับไปเสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับต่อมาเราจะมาดาวน์โหลดฟอนต์ไทยกันนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณณัฐพลวนากิจติสเตียนที่เป็นผู้ทำไทยฟอนต์ขึ้นมาอันนี้ถ้าอ่านชื่อและนามสกุลผิดก็ขออภัยด้วยนะครับก็คลิกที่ลิงก์นี้เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้ใน description ด้วยก็จะเป็นชื่อไฟล์ว่า Onion OS Thai Font นะครับก็กดดาวน์โหลดมาให้เรียบร้อยดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราจะได้โฟลเดอร์นี้มานะครับ Onion OS Thai Font.zip ก็ให้เราทำการแตกไฟล์จะได้โฟลเดอร์ชื่อ MIUI มาก็กด copy ได้เลยก็ปิ้มมาวางไว้บนการ์ดของเรานะครับแบบนี้
ถ้าขึ้นแจ้งเตือนมาแบบนี้ก็เลือกเมนู Replay the file in the destination ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็กด Eject Card นำการ์ดกลับไปเสียบที่เครื่องมีอยู่ของเราได้เลยครับจากนั้นพอบูตเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้ไปที่เมนู App นะแล้วก็มาที่เมนูทีมนะครับพอเข้ามาในหน้าทีมแล้วนะครับให้เปลี่ยนทีมเป็นทีม Silky ชื่อนี้เลยนะในตอนนี้ฟอนต์ภาษาไทยจะใช้ได้กับทีมนี้ทีมเดียวเลยก็เลือกเข้ามากด A Install แล้วก็กด Back มาหน้าแรกพอทีมหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็เข้าไปที่เมนู Setting นะครับแล้วก็เลือกเมนู Change Language แล้วก็เลื่อนหาภาษาไทยนี่จะมีแบบนี้คือถ้าเลือกทีมอื่นเนี่ยฟอนต์มันจะแสดงผลเป็นสี่เหลี่ยมมันจะผิดพลาดนะครับตอนนี้ใช้ได้แค่ทีมนี้แหละแล้วก็เลือกเป็นภาษาไทยแบบนี้พอกดกลับเข้ามาดูเห็นไหมก็จะเป็นภาษาไทยแล้วแบบนี้ครับโอเคเมื่อกี้ตอนที่ผมสอนติดตั้งเมนูภาษาไทยลงไปเนี่ยมันก็มีพูดถึงการเลือกทีมใช่ไหมทีนี้นอกจากทีมเนี่ยในเมนูเกมมันจะมีไอคอนพวกนี้อยู่ใช่ไหมครับซึ่งมันก็ไม่ค่อยเข้ากับทีมเนาะเราสามารถกดเปลี่ยนไอคอนได้นะโดยไปที่แอปนะครับแล้วก็มาที่ทวีกนะแล้วมาที่เมนู Appearance นะครับในนี้จะมีเมนู Icon Pack อยู่นะครับก็กดเข้ามาแล้วเราก็เลือก Apply Icon Pack เนี่ยมันก็จะมีว่าแพ็กไหนหน้าตาเป็นไงสมมติผมเลือกเป็น .art นะผมก็โอเคไปกลับไปดูเห็นไหมหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปแล้วสำหรับบูธโลโก้อันเนี้ยเราก็สามารถเปลี่ยนภาพได้นะครับวิธีการเปลี่ยนรูปหน้าบูธนะครับก็จะใช้แอปนี้ครับโลโก้ทวีกซึ่งหากใครซื้อเครื่องกับทางร้าน Keep on Gadget เขาก็จะติดตั้งมาให้แล้วแหละเดี๋ยวลองเข้าไปดูก่อนเนี่ยเข้ามาก็จะมีรูปให้เลือกใช้งานหลายอันซ่อมแบบไหนก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวผมสอนวิธีติดตั้งแอป Easy Logo Tweak ด้วยเลยแล้วกันก็เหมือนเดิมปิดเครื่องแล้วเดี๋ยวเอาการ์ดไปเสียบกับคอมพิวเตอร์ก่อนนะบนคอมพิวเตอร์นะครับเปิดเว็บเบราว์เซอร์ไปที่หน้า GitHub ของ View Mini Easy Logo Tweak เข้ามาก็คลิกตรงนี้ใต้เมนู release นะครับคลิกเข้ามาแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์ easy logo tweak .zip นะครับเวอร์ชันไม่ตรงไม่เป็นไรนะมันอาจจะมีเวอร์ชันใหม่ออกมาแล้วดาวน์โหลดเสร็จก็แตกไฟล์ที่ได้มานะครับจะได้โฟลเดอร์ชื่อแอปมาแบบนี้ก็ copy ไปที่การ์ดของเราแล้วก็ paste ได้เลยถ้ามันขึ้นแจ้งเตือนแบบนี้ก็กด replace ไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ถอดการ์ดนั่นไปเสียบกับเครื่องมีอยู่ของเราแค่นั้นเลยก็จะมีแอปขึ้นมาให้ใช้งานแล้วต่อมามาดูในส่วนของการเล่นเกมบ้าง นะครับก็อย่างเวลาเราเข้ามาในเนี้ยปัญหาที่มีคนถามเข้ามาบ่อยเลยก็คือเพิ่มรอบเกมเข้าไปแล้วแต่ว่ามองไม่เห็นเกมอันนี้แก้ง่ายครับก็อย่างสมมติเพิ่มเกมของเครื่องเกมบอยเข้าไปใช่ไหมแล้วเราแบบหาไม่เจอให้กดปุ่ม Y นะครับเราก็เลือกเมนูนี้ Refresh Readมันก็จะสแกนหาไฟล์ใหม่นะครับเกมที่เราถูกเพิ่มเข้าไปเนี่ยก็จะมองเห็นแล้วต่อมาถ้าเราลงเกมไว้เยอะๆเนี่ยแล้วเราค้นหาเกมที่ต้องการเล่นไม่เจอให้เรากดปุ่ม X นะครับมันจะเปิดหน้าค้นหาขึ้นมาอย่างที่ผมลองพิมพ์ว่ามาริโอใช่ไหมพอพิมพ์เสร็จแล้วก็เลือกโอเคมันก็จะสแกนให้โอเคเจอเกมที่ชื่อ Mario เนี่ยอยู่ในโฟลเดอร์เกมบอย5เกมดูจากรายการที่มันแสดงผลขึ้นมาลองกดเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นรายชื่อเกมที่มีคำว่า Mario อยู่นะครับก็สามารถกดเล่นจากตรงนี้ได้เลยและสำหรับเกมไหนที่เราเล่นเป็นประจำก็สามารถกดปุ่ม Select แล้วเลือก Add to Favorite ได้นะครับอันเนี้ยก็กดเลือกไปซึ่งในหน้าเสิร์ชเมื่อกี้ก็ทำได้นะครับเราลองกลับไปที่หน้าเสิร์ชนะ
สมมติผมชอบเล่น Mario Land มากก็กด Add to Favorite ไปเหมือนกันหลังจากเพิ่มไปแล้วเวลาเราต้องการเล่นเกมดังกล่าวเนี่ยก็ที่หน้าแรกเลยเรามีเมนู Favorite อยู่ใช่ไหมครับเนี่ยมันก็จะมาอยู่ที่หน้านี้ละยังจำกันได้ไหมที่ผมแนะนำว่าควรเปิด Activity Tracker เอาไว้ด้วยแอปนี้เนี่ยเอาไว้ดูกิจกรรมในการเล่นเกมของเรานะครับเข้าได้จากหน้าแอปเลยไอคอนที่3เล่นนะจะมี Activity Tracker อยู่ลองเปิดเข้ามาดูในนี้ก็จะมีสถิติการเล่นเกมของเรานะครับอ่ะอย่างอันนี้ผมเล่น Metroid Prime Hunter ไปแล้ว5นาทีเล่นไปแล้ว1ครั้งอาคานอยผมเล่นไป3นาทีแต่เล่นมาแล้ว20ครั้งเฉลี่ยเล่นอยู่9วิอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจอยู่นะแบบว่าเราจะได้ดูไงว่าเราเล่นเกมไหนนานขนาดไหนต่อมามาดูเรื่องการเซฟเกมนะครับอันนี้ก็มีคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันคือพวกเกมเก่าๆเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีระบบเซฟเกมเนาะคือเล่นทีเดียวต้องเล่นให้จบเลยแต่เด็กหนวดอย่างพวกเราเนี่ยก็ต้องทำงานใช่ไหมจะมานั่งเล่นเกมยาวๆหลายชั่วโมงมันก็น่าจะลำบากมีอยู่มินิเขาก็จะมีระบบเซฟสเตทนะครับวิธีการใช้งานก็ไม่ยากเลยให้เราเรียกควิกเมนูขึ้นมาก่อนด้วยการกดปุ่มเมนูปุ่มวงกลมตรงกลางเนี่ยพร้อมกับปุ่มซีเล็กนะเนี่ยก็จะเรียกควิกเมนูขึ้นมาละเสร็จแล้วไปที่เมนูเซฟสเตทนะครับด้านบนตรงเนี้ยเซฟสล็อตก็คือเหมือนช่องเซฟแหละว่าเราจะเซฟเป็นช่องที่เท่าไหร่แล้วจะมีภาพสกรีนช็อตให้ดูด้วยว่าเราเซฟไปที่ตรงไหนสมมุติผมปัดไปที่สล็อต2เนี่ยอันนี้ยังไม่มีผมก็ลองกดเซฟเนี่ยมันก็จะเซฟแล้วทั้งทีนี้เวลาจะโหลดเซฟทำไงผมนี่เปิดเกมขึ้นมาใหม่เลยนะกดเหมือนเดิมเรียกควิกเมนูขึ้นมาไปที่เซฟสเตทตรงสเตทสล็อตก็เลือกเซฟที่เราต้องการโหลดนะครับผมเลือกสล็อต3เลือกเสร็จก็กดโหลดนี่ก็จะขึ้นมาเล่นต่อได้ทันทีหรือจะใช้อีกวิธีหนึ่งก็ได้นะครับก็คือกดปุ่มเมนูทีเดียวไปเลยอันนี้มันก็จะทำการเซฟเกมให้เราเหมือนกันอันนี้เราอยู่ที่มาริโอใช่ไหมถ้าเรากด B ยกเลิกเราไม่เข้าผมเปิดเกมนี้แล้วผมก็กดทีเดียวมันก็จะทำการเซฟสเตทอันนี้ไว้ให้เราเหมือนกันนะครับถ้าเรากดซ้ายขวานะอันนี้กลับไปมาริโอได้ผมกลับไปมาริโอมันก็จะเล่นต่อจากที่เราเล่นค้างไว้เมื่อกี้ทันทีผมลองเล่นไปนิดนึงผมเปลี่ยนใจละกดทีนึงมันจะค้างที่หน้านี้กลับไปเล่นอันนี้ต่อเราก็จะเล่นต่อได้ทันทีเลยในหน้าเกมสวิตเชอร์เนี่ยจริงๆเราสามารถเรียกใช้งานได้ตลอดเลยนะครับสมมติเราเพิ่งเปิดเครื่องมาใหม่เลยนะเดี๋ยวรอมันบูตสักครู่นึงนะครับเนี่ยในหน้าจอหลักหลังจากเปิดเครื่องเนี่ยเรากดตรงนี้เลยก็ได้ก็สามารถเรียกใช้งานได้เหมือนกันในกรณีที่เราต้องการล้างเซฟเกมนะครับลบเซฟที่เรามีทั้งหมดเนี่ยก็ง่ายๆก็กด Y ทีหนึ่งที่หน้าชื่อเกมนะครับแล้วก็เลือก Reset Gameเนี่ยมันก็จะเข้าเกมแบบเริ่มต้นใหม่นอกจากการรีเซ็ตเกมแล้วนะครับเวลาที่เรากดปุ่ม Y เนี่ยก็จะมีตัวเลือกอื่นที่น่าสนใจด้วยอย่างเช่นตรงนี้เกมคอตัวนี้ก็จะเป็นของ Retro Art นะครับเราสามารถกดเข้าไปเปลี่ยนได้ในกรณีที่เราต้องการใช้คอตัวอื่น Default เขาจะเป็นแกมบัตเต้แต่บางเกมเนี่ยใช้คอตัวอื่นอาจจะดีกว่าอย่างผมเนี่ยจะชอบใช้ GPSP ในการเล่นนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเรื่องของคอที่ซัพพอร์ต Netplay ด้วยอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังนะครับมาดูในส่วนของ Game Boy นิดนึงนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นหนึ่งในคำถามที่ถูกถามเข้ามาบ่อยเหมือนกันคำถามแรกก็คือทำยังไงให้ภาพมันเต็มจออันนี้ง่ายมากครับให้เรากดปุ่มเมนูบวกสตาร์ทเนี่ยภาพก็จะเต็มจอละแต่ว่าการปรับเต็มจออย่างเงี้ยภาพมันจะถูกยืดนะครับตัว Mario มันจะแบนลงนิดนึงก็ต้องทำใจเรื่องนี้ไว้ด้วยส่วนอันนี้จะเป็นสัดส่วนภาพเดิมของเครื่อง Game Boy นะครับคือมันจะมีความเป็นจัตุรัสมากกว่าแต่ว่าจอเครื่องนี้มันเป็น4ต่อ3ไงพอเราปรับเต็มจอภาพมันก็เลยต้องยืดขึ้นนิดนึงเนาะแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือเวลาเราเล่นเนี่ยบางคนเผลอเอานิ้วไปกดโดนปุ่มเปลี่ยนสีหน้าจอนะครับแล้วก็งงคิดว่าแบบจอพังอะไรอย่างนี้จริงๆไม่ใช่นะครับเราสามารถกดปุ่ม L2 หรือ R2 เนี่ยเพื่อเปลี่ยนสีหน้าจอได้เดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะเนี่ยอย่างอันเนี้ยดูตรงชื่อก็ได้มันจะบอกว่าอันนี้เป็นสีของ Game Boy Pocket
อันนี้ก็เป็นสีของ Game Boy Light ไอ้ Game Boy Color แบบโทนบลูซึ่งมันก็มีสีให้เลือกปรับเยอะมากครับก็ลองไปจิ้มๆกันเล่นได้นอกจาก Game Boy แล้ว Famicom ก็เปลี่ยนสีหน้าจอได้เหมือนกันนะครับโดยถ้าเรากดปุ่ม L2 ค้างเอาไว้นะครับแล้วกดปุ่มซ้ายขวาเนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนฟิลเตอร์สีหน้าจอเหมือนกันถ้าเกิดเรากำลังเล่นเกมอยู่แล้วหน้าจอเกิดสีเพี้ยนไปเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจนะครับนิ้วเราน่าจะเผลอไปกดโดนปุ่ม L2 ค้างเอาไว้แล้วเราก็กดปุ่มทิศทางพอดีสีมันก็เลยเปลี่ยนนะครับต่อจากเรื่องสีนะครับถ้าเรารู้สึกว่าไอแถบตามด้านข้างเนี่ยมันไม่สวยงามเราก็สามารถปกปิดมันได้ด้วยโอเวอร์เลย์นะครับซึ่งวิธีเปิดใช้งานโอเวอร์เลย์ก็ง่ายมากก็เรียกเมนูออกมาก่อนนะครับกด B 1ครั้งเพื่อกลับไปที่หน้าเมนเมนูแล้วไปที่เมนูเซตติ้งนะครับเลือก On Screen Display แล้วก็เลือก On Screen Overlay ตรงแถบบนสุดเนี่ยตรงเมนูบนสุดต้องเปิดนะครับเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนี้อยู่ก็กด A 1ครั้งจากนั้นไปที่เมนู Overlay Preset นะครับเพื่อเลือกใช้งานเนี่ยก็จะมี Overlay อยู่หลายตัวให้เราเลือกใช้ได้อย่างผมลองเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันนะนี่เป็นตัวนี้ Overlay Game Boy Color พอเลือกเสร็จแล้วกดตรงนี้ด้วยครับ Auto Scale Overlay แบบนี้แล้วลองกลับไปดูที่เกมครับนี้ก็จะเห็นว่ามีกรอบมาแล้วดูสวยงามขึ้นแต่สังเกตการแสดงผลนะครับจะเห็นว่ามันเหมือนบางส่วนของหน้าจอมันถูกโอเวอร์เลย์ทับไปใช่ไหมอันนี้ก็มันขึ้นอยู่กับโอเวอร์เลย์ที่เราเลือกใช้นะครับบางอันอาจจะไม่มีปัญหาแต่อันนี้คือมีปัญหาซึ่งวิธีแก้ก็ไม่ยากนะครับก็ตรงออสกรีนโอเวอร์เลย์เนี่ยตรงนี้ให้เปิดออโต้สเกลโอเวอร์เลย์แล้วก็ไปที่เมนูวิดีโอนะแล้วก็เมนูสเกลลิงเปิด Integer Scale แล้วก็ Keep Aspect Ratio เอาไว้ด้วยครับเนี่ยมันก็จะแสดงผลถูกต้องแล้วไม่โดนทับแล้วนะครับเห็นไหมเมนูแสดงครบถัดมาผมจะพูดถึง NDS นะครับเพราะว่าก็มีคนถามปัญหาเข้ามาเยอะเหมือนกันซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการแสดงผลนะอันที่จริงการปรับการแสดงผลนั้นง่ายมากนะครับวิธีสลับหน้าจอใหญ่กับหน้าจอเล็กเนี่ยให้เรากดปุ่ม R2 นะครับเนี่ยมันก็จะสลับจอใหญ่กับจอรองแบบนี้ต่อมาก็จะเป็นเรื่องสกินนะอันนี้เป็นสกินแบบสีขาวเนาะถ้าเรากด Select บวก Y เนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนสกินนะครับแล้วก็มีกด Select บวก A เปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลแบบเต็มจอเห็นไหมซึ่งถ้าเราอยู่ในโหมดนี้กด R2 มันก็จะสลับแบบนี้เลยใครที่มีปัญหาเรื่องเล่น NDS ไม่เต็มจอก็ลองปรับดูนะครับเรื่องถัดมาที่ผมอยากจะแนะนำนะครับตอนนี้ Moonlight Streaming เนี่ยเขาก็มี Moonlight Miu Edition ออกมาแล้วนะสำหรับคนที่ไม่รู้จักมันเป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถสตรีมเกมจากเครื่อง PC เนี่ยมาเล่นบนเครื่อง Miu Mini Plus ได้นะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มจากวิธีการโหลดเลยแล้วกันก็เข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใน Description ให้แล้วก็คลิกตรงนี้ใต้เมนู release แล้วก็คลิกตรงนี้ครับ Moonlight Miu เวอร์ชันอาจจะแตกต่างไปจากที่ผมทำในคลิปนี้นะเพราะมันอาจจะมีเวอร์ชันใหม่ออกมาแล้วก็ไม่เป็นไรก็ดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดเนาะก็คลิกดาวน์โหลดมาได้เลยครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราจะได้โฟลเดอร์นี้มานะครับก็ให้เราทำการแตกไฟล์อันนี้เขาซิปมา2ชั้นนะเราต้องแตกไฟล์2รอบเราจะได้โฟลเดอร์ Moonlight มานะครับให้ copy โฟลเดอร์นี้จากนั้นก็ copy ไปวางในการ์ดนะครับในโฟลเดอร์แอปแค่นี้เองจากนั้นก็ลองนำการ์ดกลับไปเสียบกับเครื่องมีอยู่แล้วเปิดดูครับสำหรับการใช้งานก็ไม่ยากนะครับก็เข้าไปที่แอปตรงนี้ก็จะมีแอป Moonlight เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับก็แตะเข้าไปจากนั้นก็เข้าไปที่เมนูแพร์นะครับตรงนี้ให้เราใส่ IP address นะเลข IP ก็สามารถดูได้จากแอป Sunshine ของเราได้เลยมันจะมีเลขบอกอยู่นะครับพอเราใส่เลข IP address ของเราเสร็จแล้วเนี่ยสังเกตด้านบนมันจะมีพินแสดงขึ้นมานะครับ
ก็เอาพิมพ์เนี้ยไปกรอกในSunshineบน PC ของเรานะครับพอใส่เสร็จแล้วมันก็จะขึ้น Successfully Pair แบบนี้นะครับพอแพร่เสร็จแล้วก็กลับมาที่หน้าจอหลักนะครับแล้วลองเข้าไปที่สตรีมอันนี้ผมเลือกสตรีม View Picture Mode นะผมก็จะควบคุมสตรีมบน PC ได้แล้วอันนี้ก็เป็นเกมนี้ for speed key นะครับดีเลย์นิดเดียวอะแต่ว่าอันนี้ผมจะยังไม่ได้เล่นให้ดูนะครับเพราะว่าเอาจริงมันจะตั้งค่าปุ่มค่อนข้างลำบากอันเนี้ยมันถูกเซตเป็นปุ่ม arrow บนคีย์บอร์ดมันจะเป็นขึ้นลงซ้ายขวาแต่ว่าเกมเนี้ยมันเป็น WSAD นะครับเพราะนั้นมันต้องไปตั้งค่าปุ่มก่อนแต่ความเร็วในการตอบสนองอะผมว่ามันก็โอเคมีเทคนิคหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำนะครับปกติเวลาที่เราต้องการ copy ไฟล์จาก PC มาใส่บนเครื่อง Miui Mini เนี่ยเราก็จะถอดการ์ดไปเสียบที่คอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดไฟล์มันไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนะครับหรือว่าเราไม่มีการ์ดรีเดอร์จริงๆเราสามารถ copy ไฟล์แบบไร้สายผ่านระบบ Wi-Fi ได้นะครับวิธีการก็ง่ายมากให้เราไปที่แอปก่อนนะครับเสร็จแล้วไปที่เมนู Tweak อันนี้นะพอเข้ามาแล้วเนี่ยไปที่ Network ครับ Setup Networkingแล้วมันจะมีหลายตัวเลยที่สามารถใช้งานได้แล้วแต่เราถนัดจะใช้ HTTP SSH หรือว่า FTP ก็ได้แต่โดยส่วนตัวผมใช้เป็น HTTP นะครับก็แตะเข้าไปแล้วก็เลือก Enable นะครับเสร็จแล้วเราลองกด Back กลับมาตรงนี้จะมี IP Address อยู่ให้เราเปิดเว็บเบราว์เซอร์นะครับบน PC แล้วก็พิมพ์ URL นี้ลงไปนะครับเสร็จแล้วบนคอมนะครับเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์เลข URL ดังกล่าวลงไปครับเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าถึงไฟล์ในเครื่องได้แล้วในนี้เราสามารถ copy ดาวน์โหลดไฟล์ได้เลยนะอย่างเช่นผมเข้าไปใน media เข้ามาใน PDF เนี่ยเราก็จะเห็นไฟล์ในเครื่องวิธี copy ไฟล์ออกจากเครื่องก็ให้เลือกไฟล์นะครับแล้วคลิกปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้ไฟล์มันก็จะเซฟบน PC ให้เราแล้วแต่ถ้าเกิดเราจะย้ายไฟล์จาก PC มาใส่บนเครื่องมีอยู่ก็ใช้ปุ่มอัปโหลดพอคลิกแล้วมันจะให้เลือกไฟล์ที่เราต้องการอัปโหลดนะครับแค่นั้นเลยใช้งานง่ายมากพูดถึง Andean OS แล้วจะไม่พูดถึงระบบ NetPlay ก็ไม่ได้ปกติแล้วเครื่องเล่นเกม Retro ที่มี Wi-Fi ในตัวเราก็จะสามารถเล่นเกมกับเพื่อนผ่านระบบ NetPlay ที่มีอยู่ใน Retro Art ได้ใช่มั้ยครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณใช้เครื่อง Miui Mini เนี่ยแล้วก็ลง Andean OS ไว้แล้วทางผู้พัฒนา Andean OSเขาได้ปรับแต่งระบบ NetPlay ให้ดีกว่าเดิมพูดง่ายๆก็คือใช้งานง่ายขึ้นแม้แต่การเล่นเกมโปเกมอนกับเพื่อนต้องการจะเทรดหรือต่อสู้กับเพื่อนก็สามารถทำได้ง่ายๆเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูครับว่าทำยังไงในคลิปนี้ผมจะสาธิตเป็นการเทรดโปเกมอนระหว่างภาค Silver นะครับวิธีการก็ง่ายมากก็เลือกไปที่ชื่อเกมก่อนนะครับแล้วกดปุ่ม Y 1ทีจากนั้นก็เลือกไปที่เมนู NetPlay นะครับอีกเครื่องหนึ่งก็ทำเหมือนกันทีนี้เราต้องเลือกว่าเครื่องไหนจะเป็นเครื่องโฮสต์เครื่องไหนจะเป็นเครื่องจอยผมเอาเครื่องขวามือนี้เป็นโฮสต์นะครับผมก็กดโฮสต์มันก็จะมีให้เลือกอยู่3แบบนะในกรณีที่เป็นเกมโปเกมอนเนี่ยก็จะเลือกอันล่างสุดนะครับ Easy NetPlay Pokemon นะระหว่างนี้อีกเครื่องหนึ่งเราก็เลือกเป็น Joy Session ครับแล้วก็เลือก Easy NetPlay Pokemon เหมือนกันจากนั้นก็ลองมันทำงานสักครู่ครับมันก็จะบอกว่าเนี่ยมี Local Save ภาคนี้ๆอยู่นะจากนั้นก็กดยืนยันไปโอเคเสร็จแล้วมันก็จะโผล่มาหน้าจอนี้นะครับบอกว่าโฮสต์เป็นภาคไหนเขาเล่นในภาคไหนเราก็ยืนยันThank you.
นี้เราจะมาอยู่ตรงที่สำหรับเทรดแล้วนะครับอันนี้เป็นแบตเทิลนะผมลองเลือกแบตเทิลก่อนแล้วกันเห็นไหมเราก็จะเล่นด้วยกันได้ละเกมโปเกมอนมันก็ต้องเล่นกับเพื่อนเนาะผมลองเปลี่ยนตัวนะแล้วเดี๋ยวดูจอนี้ผมต้องเลือกคำสั่งฝั่งนี้ด้วยนะก็ประมาณนี้ต่อมามาดูการเทรดนะครับเทรดน่าจะตัวนี้ผมจำไม่ผิดสมมุติผมเทรดตัวนี้เลือกเทรดกับปิดเจียมปุ๊บเราก็กดยืนยันการเทรดนะครับไงเรียบร้อยง่ายป่ะครับซึ่งถ้าเราใช้ OS อื่นเนี่ยมันไม่มีลูกเล่นนี้นะการจะเทรดเนี่ยมันจะค่อนข้างยุ่งยากมากหรือทำไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ทางผู้พัฒนาอันนี้โนเอชเขาจัดให้เราแล้วครับแล้วก็มีเรื่องสำคัญที่ต้องไม่ลืมเด็ดขาดนะเวลาเล่นโปเกมอนเนี่ยพอเราทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราเซฟก่อนนะครับเซฟแบบนี้พอเซฟเสร็จแล้วให้เราปิดเกมด้วยการออกจากเรโทรอาร์เท่านั้นนะครับด้วยการกดเรียกเมนูเรโทรอาร์ขึ้นมาแล้วก็กดฟิตเรโทรอาร์เพื่อเป็นการตัดการเชื่อมต่อของระบบเน็ตเพลย์นะครับไม่งั้นเซฟของเราอาจจะมีปัญหาได้มาดูอีกสักเกมที่เราจะลองเทสเน็ตเพลย์กันนะครับอันนี้ก็เป็นของเกมบอยเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่โปเกมอนวิธีก็จะต่างกันนิดนึงอย่างอันนี้คราวนี้ผมใช้เครื่องนี้เป็นเครื่องโฮสต์มากแล้วกันNetPay อันนี้เป็นเกม Water Cross Maniac นะเดี๋ยวผมกดนี้โอเคอันนี้ผมเป็นโฮสต์อันนี้ไม่ใช่โปเกมอนนะผมจะเลือกอันที่2แทน Easy NetPlay Play Anywhere Local Only ผมกดปุ๊บตอนนี้กดจอยเลือกอันที่2ได้แล้วผมจะเลือกเป็น VS2 Player นะเห็นไหมปึ๊บเนี่ยเล่นด้วยกันได้แล้วถือว่าง่ายมากๆเดี๋ยวลองอีกสักระบบหนึ่งแล้วกันนะครับคราวนี้เป็นเครื่องซูเปอร์นะก็จะลองเทสกับเกมทวินบีดูนะครับโอเคยืนยันการจอยไปเนี่ยเล่นได้ละนี่เป็นโฮสต์เลือก2เพลเยอร์
ห็นนะผมจอยเลื่อนฝั่งซ้ายง่ายป่ะครับผมว่าง่ายมากเลยนะจริงๆอันเนี้ย OS ก็ยังมีอีกหลายฟังก์ชันนะครับที่ผมยังไม่ได้พูดถึงถ้าคุณสนใจก็ลองเข้ามาดูใน Package Manager ได้แล้วไปที่แท็บแอปนะครับกดปุ่ม R 1ทีเนี่ยมันจะมีอีกหลายแอปเลยที่ไม่ได้เปิดใช้งานเอาไว้เดี๋ยวผมจะลองใช้งานบางฟังก์ชันให้ดูแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเอาจริงๆมันทำได้แต่มันก็ทำได้ไม่ดีหรอกผมจะลอง eBook Reader นะแล้วก็ Music PlayerPDF Reader แล้วก็ Video Player นะครับที่จะเทสพอเลือกเปิดใช้งานเสร็จแล้วก็กดสตาร์ทเพื่อติดตั้งนะพอเราเปิดใช้งานแล้วเนี่ยในแอปมันก็จะมีเมนูเพิ่มขึ้นมานะครับอย่าง Music Player นะมันก็จะอ่านไปที่ Directory บนการ์ดของเรานะครับถ้าเรามีเพลงอยู่โผล่มันก็ก้องแก๊งอะเนาะเสียงไม่ได้ดีอะไรหรอกก็เอาไว้แค่พอเล่นได้แล้วฟังเหมือนวิทยุโบราณโบราณอะแต่ว่าแอปเขาว่าทำมาจริงจังอยู่นะมีแบบบอกรายละเอียดมีอีควอไลเซอร์ด้วยมาต่อกันที่ PDF Reader นะครับอันนี้ก็เอาไว้อ่านไฟล์ PDF นะมันก็จะประมาณนี้อันนี้การแสดงผลสามารถปรับได้นะครับเนี่ยกด B เพื่อเปลี่ยนทิศทางได้เวลาอ่านก็อ่านแนวนี้คือจอมันเล็กอ่ะมันอ่านยากในส่วนของวิดีโอเพลเยอร์อันนี้บอกเลยว่ากระตุกครับเป็นวิดีโอแล้วกระตุกมากเนี่ยภาพมันดูกระตุกกระตุกนะสุดท้ายก็ ebook reader นะครับแอปนี้ก็จะรองรับการอ่านไฟล์ .epub แล้วก็ .txt นะครับก็จะเป็นไฟล์ยอดนิยมของ ebook เนาะก็จะเป็นอย่างนี้สามารถกด select เลือก chapter ได้นะครับกด LR เพื่อเลื่อนหน้าได้สามารถปรับขนาดฟอนต์ได้ด้วยก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยเพื่อนๆสามารถใช้งานเครื่องมีอยู่มินิได้อย่างสนุกมากขึ้นนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีข้อสงสัยอย่างอื่นเพิ่มเติมก็ลองคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้ถ้าผมรู้ผมก็จะมาตอบคำถามให้ครับไปละสวัสดีครับสำหรับเครื่องที่เราใช้ถ่ายคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางร้านคลิปออนแกดเจ็ตที่ส่งเครื่องมาให้เราได้ลองใช้งานด้วยนะครับใครที่มองหาเครื่องเกมพกพามาเล่นอยู่ต้องบอกเลยว่าร้านนี้มีเซอร์วิสหลังการขายที่ดีมากๆมีประกันเครื่องให้1ปีและสามารถแจ้งให้ทางร้านอัปเดตเฟิร์มแวร์และลงเกมที่อยากเล่นได้เพื่อนๆที่หาซื้อเครื่องอยู่ก็ฝากอุดหนุนร้านสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับ